ประเด็นต่อมานะเรามาดูข่าวดีบ้างนะครับกระทรวงการต่างประเทศเปิดรายชื่อตัวประกันไทยชุดที่3แล้วนะครับปรากฏว่าฮามัดปล่อย ตัวประกันไทยชุดที่สมออกมาอีกสคนนะครับใช่ค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะทางกระทรวงการต่างประเทศค่ะได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตณนะกรุงเทลอาวีปนะคะว่ามีคนไทยชุดที่3ได้รับการปล่อยตัวแล้ว3รายนะคะได้แก่รายชื่อที่1ค่ะนายวิชียนเต็มทองรายชื่อที่สองนะคะนายสุรินเกูงเนินรายชื่อที่สค่ะนายพรสวรรค์ปิณกาโลค่ะ ซึ่งทั้ง3รายนี้นะคะอยู่ที่โรงพยาบาลที่ฝ่ายอิสราเอลจัดไว้เพื่อตรวจสุขภาพค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตค่ะได้ไปช่วยเหลือแล้วก็อำนวยความสะดวกนะคะและประสานการติดต่อกับครอบครัวที่โรงพยาบาลไว้แล้วเรียบร้อยค่ะทั้งนี้ค่ะก็ยังมีคนไทยนะคะที่ถูก ออขออภัยค่ะยังมีคนไทยที่ถูกควบคุมตัวอีกจำนวน15รายนะคะซึ่งรัฐบาลไทยเองเนี่ยก็จะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะช่วยเหลือพี่น้องคนไทยให้ออกมาออให้กลับประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยและเร็วที่สุดค่ะเท่ากับว่าใบบัววันนี้วันสุดท้ายข้อตกลงหยุดยิงเขาตกลงหยุดยิงวันศุกร์ใช่ไหมใช่ค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับ เงื่อนไขคือว่าแลกตัวประกัน50คนค,ออคนไทยปล่อยมาชุดแรกชุดแรกเนี่ยฮามาสปล่อยมา24คนอิสราเอล13คนไทย10นะครับฟิลิปปินส์1ชุดที่สองปล่อยมา17อิสราเอล13คนไทย4แล้วก็ชุดที่3มเนี่ยปล่อยคนไทยมาอีก3ใช่ไหมใช่ค่ะมาอีก3นะครับ,รบก็เท่ากับว่าตอนนี้เขาประเมินว่ายังเหลือคนไทยที่ตกค้างอยู่ประมาณ15คนใช่แล้วก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วไง เท่ากับว่าติมากคนเนี่ยต้องรอรอต่อไปเพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะเริ่มยิงกันอีกแล้วไงยืดเวลาอีกไม่ได้หรอต้องอยู่ระหว่างการเจรจาว่าเขาจะต่อเวลาไปอีกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เอาใจช่วยนะแต่ว่าท่านนายกแลรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศนะครับท่านปันปรีเตรียมที่จะเดินทางเนี่ยไปรับตัวประกันคนไทยด้วยตัวเองเดี๋ยวกลับมาเนี่ย ก็ต้องมีการสัมภาษณ์กันนั่นแหละว่าสภาพชีวิตใช่ไหมใช่ค่ะความเป็นอยู่ในอุโมงค์เป็นยังไงแต่ว่าผลตรวจสุขภาพเบื้องต้นเนี่ยส่วนใหญ่สุขภาพแข็งแรงจะมีบางคนที่หูอื้อบ้างนะครับแล้วก็พูดตรงกันทุกคนเรื่องหนึ่งอยากอาบน้ําเพราะว่าต้องโดนจับไปไม่ได้อาบน้ําเลยเแล้วก็อยากติดต่อญาติคนไทยนะครับกลับมาก็จะมีการแก้บงแก้บนอะไรก็ว่าไปนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับก็ดีใจด้วยนะครับกับตัวประกันที่ถูกจับตัวไปนะครับ